ประเด็นเรื่องของกระทงกระตูนนะคะที่มีการรีดซับกันไปมาแล้วก็เป็นประเด็นกันในนี้นะคะล่าสุดมีการเด้งผู้กำกับการเมืองโคราชไปแล้วนะคะเส้นแก๊งรอซื้อจับกระทงลายการ์ตูนลิขสิทธิ์รีดซับนี่แหละคะ่ะโดยถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการตำรวจภาค3ามเป็นเวลา30วันนะคะพร้อมกับมีการตั้งรองผู้การโคราชขึ้นมารักษาการแทนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพลตำรวจโทภูลทรัพย์ประเสริฐศักด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามีการลงนามคำสั่งให้พันตำรวจเอกคเชนเสตปุตตะผู้กำกับการสอพอเมืองนะครราชสีมาไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสาเป็นเวลา30วันและให้พันตำรวจเอกสนทยาแตแดงเพชรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครราชสีมารักษาการในตำแหน่งผู้กำกับการสอพอเมืองนะครราชสีมาแทนค่ะ การสั่งย้ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คาดว่ามีมูลเหตุมาจากคดีแกง๊งล่อซื้อกระทงลายกระตูนและสินค้าลายการะตูนล,ละเมิดลิขสิทธิ์เรียกค่าเสียหายซึ่งก็มีเยาวชนและประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายจํานวนมากนั่นเองค่ะ และว,วันเดียวกันนะคะพันตำรวจเอกสนธยารักษาราชการกาแทนผู้กำกับการสพเมืองนครราชสีมาก็มีการเรียกประชุมพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏรวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะการให้ถ้อยคำของผู้เสียหายก็จะต้องมีมูลเหตุและก็ลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยค่ะจริงๆในเรื่องนี้นะคะทัวร์ของทาง ร่วมกับเมืองโคราชเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ในร่วมในแก๊งในกวนด้วยแต่ว่าก็เพื่อความเป็นธรรมในการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโหน้องแอนมีคนนะคะที่ไปเรียกว่าไปแจ้งความผู้เสียหายเนี่ยสามสิบกว่ารายประมาณ37มรายไปร้องทุกข์เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่เคสนี้ถ้าจํากันได้ประมาณต้นปีสักช่วงเมษาที่เชียงใหม่จะมีคดีหนึ่งคดีวุ้นวุ้นเดรรมอนซึ่งจินเดรรมอนไม่มีลิขสิทธิ์แล้วนะคะเขาหมดลิขสิทธิ์ ไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเออคนที่เขาอาจจะไม่ทราบเขาก็โดนเหมือนกันแล้วสนับะมันใกล้เคียงกันไม่ใช่แค่โคราชร้ออก็มีหลายกรณีและเมื่อวานนะคะถ้าใครติดตามข่าวก็คงจะทราบว่าเออเขามีการติดตามไปมที่ซันเอซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เจ้าหมีลิลัคคุมะซันเอ,อยังบอกเลยว่ากระทงอของน้อง15คนเนี้ย ไม่เหมือนเลยแล้วคุณมะเป็นหมีเบๆหมีทั่วๆไปหมีทั่วๆไปเป็นหมีธรรมดาธรรมดานะคะฉะนั้นแลวน้องคนนี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่กลับกลายว่าเป็นผู้เสียหายแทนมากกว่าปรากฏว่าคุณผู้ชมคะนักข่าวก็พยายามโทรศัพท์ไปหาประจักษ์ประจักษ์ที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไปตามจับนะประจักษ์เนี่ยติดต่อได้นะแต่ประจักษ์บอกว่ากําลังอยู่ระหว่างปรึกษากับหัวหน้างานในเรื่องนี้ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลใดๆแล้วก็วางสายไปเลยอ้าว ประจักษ์ยังไงอ่ะตอนแรกโอ้โหเนี่ยนะออกมาชัดเจนนี่ผมมีลิขสิทธิ์ใช่แล้วคือประเด็นหนึ่งอ่ะที่ประจักษ์ต้องชี้แจงแล้วก็บริษัทบริษัทต้องชี้แจงด้วยเพราะว่าพอประจักษ์บอกว่าประจักษ์เนี่ยถือลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนใช่ไหมของพออิงส์แล้วก็ซันเอ็กซ์พออิงส์พออิงส์เนี่ยดูไอ้นี่เอ่อกาฟิลซันเอ็กซ์เนี่ยดูลิลัคคุมาปรากฏว่าก็มีการสอบถามไปที่บริษัทบริษัทต้นสังกัดบริษัทบอกว่า ไม่ได้อนุญาตคือไม่ได้ไม่ได้มีการให้นายประจักษ์เนี่ยไปไปทำการล่อซื้ออย่างนี้ไป่างใดอ่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยล่าสุดบริษัทบริษัทเขาบอกว่าเขาอะนะมีไอในส่วนของอะไรนะการถือครองลิขสิทธิ์อะพวกบรรดาการ์ตูนต่างเนี่ยทั้งหมด4 3่แบรนด์นะแต่แว่าไม่มีลิลักคุมะไม่มีสิเพราะว่าซานเอสของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาบอกเลยว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยก็คือ TAC ที่เขาออกแถลงการมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็คือ ดูเป็นทางการมากคือแบบพอมีข่าวปุ๊บออกแถลงการรัวๆตลอดฉะนั้นเนี่ยตัวของบริษัทเนี่ยเคยได้คเคยได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้หมดสัญญาไปแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณมาทําอย่างนี้ได้อย่างไรทีนี้นะักข่าวก็พยายามตามไปสืบหาบริษัทเหมือนกันเพราะว่าอ้าสังเกตนะคะคุณผู้ชมพอมันเกิดเรื่องปุ๊บ TAC Consumer ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของลิลัคคุมะเนี่ยรีบออกแถลงการเลยอบอกว่าไม่มีไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องแต่ว่าบริษัทเนี่ยเงียบ จนกระทั่งนักข่าวเนี่ยพยายามไปตามหาถึงจะมีข่าวออกมาบ้างใช่ไหมอยากจะรู้เหมือนกันคะว่าบริษัทบริเซกเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะคะก็ไปติดตามอยู่ที่ออฟฟิศอยู่แถวแถวไหนกันบ้างก็ไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปตรวจสอบกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าบริษัทเนี่ยยังคงสถานะดําเนินการกิจการอยู่มีกรรมการ4คนแล้วก็ลงทุนจดทะเบียนกันเนี่ยสล้านจดทะเบียนก่อตั้งตั้งแต่ปลายปี2552สํานักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่เอ็มไทยทาวเวอร์ออซีซันเพรสชั้น23ถนนวิทยุเขตปทุมวันนะคะ,คะก็มีสํานักงานสาขาอยู่ที่บอนสตรีทในตําบลบางพูดอําเภอปราการเจดจังหวัดนนทบุรีด้วย ก็เลยไปดูก็พบว่าที่บริเวณที่เขาอ้างอิงตรงนี้เหมือนเขาเช่าไว้เพื่อที่จะฝากเก็บเอกสารเท่านั้นม,มีการเก็บเกี่ยวกับอีเมลต่างๆนะคะมีแอดมินมีเมสเซนเจอร์มาคอยรับเอกสารบ้างในบางครั้งคราวเท่านั้นแต่ว่าดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ลิลสคุมะเนี่ย ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้ดูแลอยู่ใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยก็มีการติดต่อนะคะกรรมการของบริษัทบริษัทด้วยแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ทุกๆเบอร์เลยติดต่อไม่ได้เลยนี่มันก็น่าสงสัยนะคะบริษัทเนี่ยนะคะมีตัวตนจริงไหมเออเป็นอะไรยังไงต้องรีบออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจตำรวจตอนนี้เขาบอกเลยนะกวาดล้างแน่ๆเพราะว่าถ้ามีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องโัวของกฎหมายลิขสิทธิ์ตรงนี้แล้วไปสมอ้างไปทําอะไรอย่างนี้นะ จับกวาดล้างเลย<ช>เพราะว่าเออก็หลายคนเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าไม่รู้เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่สังเกตนะคะคุณผู้ชม 1. จะเป็นผู้หญิง 2. องจะเป็นเด็ก 3. จะเป็นชาวบ้านคนแก่อย่างเงี้ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย<ช><ช>เอาไปค้ายค,ายคาย่ะอ่าโดนจับลักษณะนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะ